การพัฒนาประเทศมีความซับซ้อนแตกต่างไปตามสภาพภูมิสังคมเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักคิดเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนหลายคนหลายพื้นที่ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปลงมือทำจนสามารถพลิกฟื้นชีวิตและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเข้มแข็งและมีอนาคตที่เปี่ยมความหวังอีกไม่นานกล้าอ่อนที่เกษตรกรชาวปางจำปีปลูกปักอยู่นี้จะแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นผักงามหอมหวานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเพราะเจริญเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยดินดีจากภูเขาและน้ำบริสุทธิ์จากป่าใหญ่หล่อเลี้ยงเป็นการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติที่ชาวบ้านที่นี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของพื้นที่มีแต่การใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติแบบทำลายล้างเริ่มจากการเป็นพรานไม้ใช้ทักษะในการโค่นไม้ใหญ่ให้บริษัทสัมปทานจนไม้ใหญ่หมดเปลี่ยนมาเป็นคนเผาถ่านตัดไม้เล็กจนหมดดอยเกิดความแห้งแล้งรุนแรงเดือดร้อนกันไปทุกชีวิตแห้งแล้งที่สุดแล้วก็ประมาณปี42น้ำในลำห้วยมันมีเลยถ้าบ้านเขาขาดสายน้ำมันไหลน้อยนี่ตัวบ้านเขาจะอยู่ได้คือบทเรียนร่วมในการดูแลทรัพยากรฐานชีวิตที่พ่อสอนไว้วิกฤตกลายเป็นโอกาสให้คนร่วมคิดร่วมทำผู้นำของปางจำปีจึงเริ่มกระบวนการพัฒนาด้วยการปลูกป่าลงในใจคนต้องพัฒนาคนก่อนไม่ว่าจะทำอะไรจะฟื้นป่าฟื้นน้ำต้องฟื้นคนก่อนเข้าไปศึกษาดูงานที่ห้วยของใครเรื่องวิธีการทำป่าวิธีการดูแลป่าทุกอย่างก็เอาคนไปก่อนแล้วก็ให้คนเนี่ยรู้ว่าที่เราทำมาทุกวันเนี่ยเราไปตัดไม้เราทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยมันเป็นผลกระทบอะไรให้เขารู้ก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆอนุรักษ์น้ำฟื้นฟูป่าด้วยการหยุดทำลายให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองเขาแค่ดูแลรักษาเหมือนไฟไหม้แล้วบ่ฮือคนไปทำลายไปตัดมันก็ขึ้นของมันเองเส้นเมล็ดมันหล่นตรงนี้นี่โซนของมันขึ้นมันก็ขึ้นเองครับถ้าไฟบ่ไหม้มัน 3-4 ปีมันก็ใหญ่มันก็โตแล้วครับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งของคนปางจำปีคือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถพลิกฟื้นผืนป่าคืนชีวิตให้กับลำน้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบธรรมชาติให้ย้อนกลับมาเกื้อกูลต่อทุกชีวิตมีพืชอาหารพอเพียงสำหรับทุกครัวเรือนตลอดทั้งปีต้นลิงลาวออกดอกชูช่อสวยในฤดูหนาวเก็บมาแกงหรือนึ่งจิ้มน้ำพริกให้รสชาติขมกลมกล่อมส่วนผักกูดยอดอ่อนๆและกล้วยป่าที่นำมาปรุงอาหารได้ทั้งปลีและหยวกสามารถหากินได้ทุกฤดูกาลเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตในป่าขึ้นป่าหาหน่อไม้กินหาเห็ดกินลงในน้ำเขาก็มีป่ามีพักกูดพักนามีพักอย่างทุกทิ้งทุกอย่างในน้ำครับกลับมาที่แปลงผักสวยในอ้อมกอดของคุณเขาภายใต้ความช่วยเหลือของโครงการหลวงสนับสนุนทั้งพันธุ์พืชรวมไปถึงองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการถนอมรักถึงวันนี้จึงเกิดดอกออกผลมีผักสดคุณภาพดีงอกงามออกมาจากความมุ่งมั่นและพลังในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนของชาวบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ผักสดๆจากความเกื้อกูลของธรรมชาติจะถูกส่งไปยังตลาดผ่านระบบการจัดการของโครงการหลวงผลผลิตเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคพร้อมไปกับยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบ้านก็ดีขึ้นนะคะครอบครัวก็บ่ได้ลำบากเหมือนแต่ก่อนเนาะขอที่เฮาจะดำรงชีวิตไปได้อ่ะเจ้าเอาอย่างพอเพียงอยู่อย่างสบายเจ้าหมู่บ้านผ่านปีนี้เขาดีใจที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ไว้กับลูกกับหลานเขาเองนะอันนี้คือความภาคภูมิใจคือตัวอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติมั่นคงนำสุขมาสู่ทุกคนอย่างเพียงพอตามหลักธรรมของพ่อ